สาวชุดม่วงในขบวนนางรำสวยออร่ามากๆค่ะสำหรับออร่าจนหลายคนนั้นพากันอึ้งว่าเธอคนนี้คือใครสวมชุดม่วงในขบวนนางรำให้กับพ่อปู่พญาสีสัตตนคราชเคียงข้างนิชาณัฐนิชาหวานใจของหนุ่มโตโน่โดยในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ว่ายน้ำข้ามโขงระดมทุนจัดหาเครื่องมือในการใช้ในการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและลาวโดยสาวคนที่หลายคนเองชื่นชมบอกว่าถ้าร่ายรำเองเนี่ยดูเป็นมืออาชีพไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเธอคนนี้ก็คือสาวฮานานั่นเองล่าสุด22ตุลาคมออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมบอกว่าสาวนครพนมคนนี้ดีใจที่มาร่วมรำถวายพ่อปู่พญาสีสัตตนคราชในกิจกรรมดีๆ #OneManAndTheRiver ว่ายน้ำข้ามโขงไทยลาวเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้ค่ะทางทีมงานก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยจะสวยออร่าขนาดไหนมาชมกันค่ะ